สวัสดีครับวันนี้เรามาทำการถอดปริมาณวัสดุของระบบท่อน้ำทิ้งนะครับระบบสุขาภิบาลเพื่อนำมาติดตั้งนะครับว่าพวกฟิตติ้งนะครับพวกข้องอท่อจำนวนเท่าไหร่อะไรเท่าไหร่เพื่อเรานำมาติดตั้งซึ่งมันจะถอดจากในแบบนะครับทีนี้เดี๋ยวตรงนี้มันอาจจะเป็นตัวเล็กเดี๋ยวผมจะขอซูมเฉพาะตรงนี้นะครับแล้วเรามาทำการถอดปริมาตรว่าต้องใช้ฟิตติ้งอะไรบ้างนะครับอันนี้เดี๋ยวผมจะทำเป็นเส้นสีเพื่อให้รู้ว่าเป็นเส้นของอะไรมั่งนะครับอันนี้เป็นท่อซอยนะครับหรือท่อโสโครกนะครับจะเป็นสีแดงนะครับเป็นท่อซอยนะครับแล้วก็ตามด้วยท่อเวสนะครับท่อเวสก็คือท่อน้ำทิ้งนะครับตัวนี้นะครับนี่ท่อเวสนะครับแล้วก็ตามด้วยท่ออากาศนะครับท่อเว้นนะครับจะเป็นสีเขียวประมาณนี้งั้นเดี๋ยวมาดูท่อที่เราจะถอดว่าท่อมีอะไรบ้างฟิตติ้งมีอะไรบ้างนะครับอันนี้ท่อมันมีขนาดเท่าไหร่บ้างนะครับผมจะใช้ตัว1ต่อ100ก็ขอใช้แบบตัวนี้นะครับถอดคร่าวๆนะครับซึ่งจะใช้แบบสเกล1ต่อ100นะครับเป็นท่อซอยนะครับอันนี้ท่อซอยตรงนี้ผมก็อาจจะซูมอันนั้นเดี๋ยวผมจะวัดจะปันปริมาณท่อก่อนนะครับ1ต่อ100นะครับเราก็เขียนเลยนะครับท่อซอยนะครับขนาด4นิ้วนะครับ PVC อันนี้คลาส 8.5 นะครับใช้ 8.5 นะครับความยาวเท่ากับจากนี้ก่อนอาจจะเล็กตัวเล็กนิดเองนะครับ 1.5 1.5 บวกนะครับบวก 1.4 นะครับบวกเข้าตัวถังนะครับประมาณ 1.2 ต่อไปเป็นท่อน้ำทิ้งท่อเวสก็ W นะครับขนาด2นิ้วก็เป็น PVC คลาส 8.5 เหมือนกันนะครับเท่ากับเราก็วัดเลยก็คือท่อเส้นสีฟ้านี่นะครับเส้นสีฟ้าเราก็วัดเลยจาก 2.5 บวกนะครับไปไหนมั่งแยกมานี้นิดนึงประมาณ 0.4 นะครับแล้วก็ลงไปหาท่อเวนนะครับ 0.5 นะครับต่อไปเป็นท่อสีเขียวนี่นะครับสีเขียวคือเป็นท่อเวนนะครับเป็น2นิ้วท่อเวน2นิ้วเหมือนกันนะครับเป็น2นิ้วเหมือนกัน PVC คลาส 8.5 เหมือนกันนะครับเท่ากับท่ออากาศนะครับท่อเว้นนะครับตัวที่ 3.2 บวกนะครับบวกลงไปหาที่เมนนะครับ 0.4 นะครับแล้วก็บวกมาหาหัวถังก็คือวิ่งมาหาหัวถังนี่นะครับตัวจะเล็กนิดนึงครับ 0.5นะครับแล้วลงไปที่ถังหน่อยนึงตัวนี้นะครับน่าจะอยู่ที่บวกด้วย 0.2 อันนี้คือจำนวนท่อของในแบบแผ่นนี้นะครับอันนี้จำนวนท่อเราก็ได้แล้วเดี๋ยวเราก็บวกเอาว่า
ใช้เท่าไหร่ก็คือเดี๋ยวเราจะมาบวกทั้งหมดเพราะว่าท่อเนี่ยมันจะมีพวกไลเซอร์ด้วยเรามารวมทั้งหมดดังนั้นไอตัวแผ่นที่1นะครับเราเสร็จไปก่อนทีนี้เรามาถอดไอตัวฟิตติ้งนะครับมาเสร็จแล้วนี่ฟิตติ้งเรามีอะไรบ้างนะครับเราก็ต้องมาดูนะครับไล่ตั้งแต่ถังนี้ก่อนเลยนะครับอันนี้เฟกนะครับเฟก4นิ้วนี่คือเขาให้มากับถังอยู่แล้วเวลาเราซื้อซึ่งเขาให้เป็นชุดไปแล้วอันนี้เราไม่ต้องเราไม่ต้องถอดออกมาเพราะว่าเขาให้คู่มาอยู่แล้วทีนี้มันก็จะมีอะไรบ้างตรงนี้นะครับตรงนี้มันจะเป็นตัว Y นะครับเขาเรียกว่าตัว Y ตามทางหรือเป็น PY นะครับผมเขียน PY ก็แล้วกันนะตามทาง PY โทษที PY 4ลง4นิ้วเท่ากับ1ตัวนะครับนี่คือตามทาง PY นะครับ1ตัวอันนี้ตามทาง PY ตรงนี้เป็น2นิ้วตามทาง PYหรือ y ก็ได้นะครับสามทาง y ก็ได้นะครับ2คูณ2เท่ากับ1ตัวนะครับเราก็ถอดมาเรื่อยๆนะครับพอมาเจอตรงนี้นะครับมาเจอไอตัวไลเซอร์นะครับไลเซอร์ตัวนี้ถ้าเรามองกันดีๆไลเซอร์นะครับมันก็จะไลเซอร์นะครับเดี๋ยวผมจะเขียนให้ดูท่อไลเซอร์มันก็จะวิ่งมาอย่างนี้นะครับนะครับเสร็จแล้วตรงนี้นะครับมันก็จะเป็น3ทางเป็น PY ครับเพื่อจะต่อแยกขึ้นข้างบนนะครับนั้นตรงนี้ก็เป็น PY ตัว4ลง4ก็บวกอีก1นะครับเราไล่มาทีละเมนก่อนนะครับมาถึงตรงนี้ตรงนี้ก็อีกตัวหนึ่งอันนี้เป็น3ทาง PY ก็บวกอีก1นะครับพอมาตรงนี้ปั๊บเดี๋ยวมาตรงนี้ปั๊บในเซ็กชันเดี๋ยวผมจะถอดให้ดูมันจะมีอีกแผ่นหนึ่งนะครับว่าเซ็กชันให้ดูก็ได้นะครับว่าเซกชันของไอตัวตัวนี้นะครับไอตัวโถเห็นไหมฮะมันก็จะมีอะไรบ้างการนี้คือฟิตติ้งนะครับก็จะมีตัวนี้นะครับ45 2ตัว1ตัว2ตัวนี่ก็เขียนไปเลยก็ได้45 4ทีนะ45 4นิ้วนะครับอีตัว2ตัวนะครับตรงนี้มีอะไร3ทาง Y สำรัง PY เราก็เขียน3ทาง PY 4ลง4นะครับนะครับก็คือหมายถึงว่าทางนี้ก็4ทางนี้ก็4เขาก็จะเขียนที่ลง4เท่ากับ1ตัวนะครับนั่นคือของฟิตติ้งของไอ้ตัวโถนะครับทีนี้พอเราได้ตรงนี้เสร็จแล้วนะครับเรามาไล่ของท่อเวทนะครับท่อน้ำทิ้งท่อน้ำทิ้งมีขนาดเท่าไหร่บ้างก็ตรงนี้เมนมันวิ่งมาสีแดงนี่ตรงนี้เป็น4เป็น4ท่อ4นิ้วแล้วมาบรรจบกับท่อ2นิ้วเพราะนั้นเราก็จะเขียน3ทาง PY หรือ Y ก็ได้นะครับ4ลง2นั่นหมายถึงว่าเมนมา4แล้วก็ลดลงมาเหลือ2นิ้วนะครับเท่ากับ1ตัวก็คือตัวนี้นะครับส่วนตัวนี้นะครับก็มันเมนมา2นิ้วอยู่แล้วก็ขึ้นเหมือนทำนองตัวนี้ก็เป็น3ทาง2ลง2อีกตัวนึง3ทาง PY2นิ้วลง2นิ้วเท่ากับ1ตัวนะครับส่วนอากาศก็2นิ้วก็มีตรงนี้เหมือนกันนะครับท่ออากาศก็มี2นิ้วก็บวกไปอีก1ตัวนะครับทีนี้ของท่ออากาศมีอะไรบ้างอันนี้นะครับ90ฮะอ๋อ90 1ตัวนะครับ2ตัวอ๋อ90 2นิ้วนะครับเท่ากับ2ตัวละนะครับพอมาตรงนี้ปั๊บมันจะมี3ทาง Y นะครับ3ทาง Y มีกี่ตัวครับ3ทาง Y นี่1ตัวนะครับนี่2ตัวนะครับ3ทาง Y 2นิ้วลง2นิ้ว3ทาง Y 2นิ้วลง2นิ้วบวกอีก2ตัวเราก็ไล่ไปเรื่อยๆนะครับไล่ฟิตติ้งไปเรื่อยๆนะครับตรงนี้แยกกันอีก1ตัว3ทาง Y นะครับแยกมาหาฟอร์เรนนะครับก็บวกไปอีก1นะครับเราก็จะบวกไปเรื่อยๆจนกว่าจะหมดนะครับตรงนี้เรามีอะไรบ้างทีนี้เราก็มีอะไรฟอร์เดน2นิ้วเท่ากับ1ตัว2ตัวฟอร์เดน2ตัวแล้วมีอะไรอีกนะครับตรงนี้ถ้ามองดีๆตรงนี้มันก็จะเป็น
ก็เรียกว่าCO นะครับ CO for key now นะครับก็คือตัวนี้ไว้สำหรับ service นะครับก็คือตัวนี้ CO ก็คือตัวนี้นะครับเวลาท่อมันตันหรืออะไรพวกเนี้ยเราก็จะถอด CO ออกแล้วก็ใช้ลวดแย่หูเหล็กอะไรก็ได้ทะลวงให้มันทะลวงให้มันหายตันนะพูดง่ายๆนะครับไว้สำหรับ service นะครับตรงนี้ CO 4นิ้วเราก็เขียนแล้วก็หนึ่งตัวนะครับอยู่ตรงนี้นะครับต่อไป CO 2นิ้วอีก1ตัวเราก็เขียนเลย CO นะ2นิ้วเท่ากับ1ตัวอันนี้ก็คือในด้านของท่อเวสเวลาตันก็ใช้ทำนองเดียวกันกับเมื่อกี้นะครับไว้ทั้งรวงเพราะนั้นแผ่นตัวนี้มันก็อาจจะเกือบจบนะครับแล้วเรามาดูของไอ้ตัวนี้ไปด้วยนะครับของไอ้ตัวถังเซฟติกตัวดักไขมันสำเร็จรูปตัวนี้ฮะถังตัวนี้เขาให้ครบเซตมาแล้วเราซื้อเขาให้ครบเซตมาแล้วเราไม่ต้องไปสนใจแล้วทีนี้เรามาดูว่าฟิตติ้งที่เราจะใช้ตรงนี้เป็นท่อ2นิ้วมี45เราเขียนไปเลยง45องศา2นิ้ว1ตัว2ตัวเราก็บวกไปนะครับ3ตัว4ตัวนะบวกอีก2เป็น4ตัวนะครับอันนี้จำนวนท่อเมื่อกี้ผมอาจจะไม่ได้วัดท่ออยู่ตรงนี้เราวัดท่อ1ต่อ100นะครับบวก1ต่อ100 2.5 ท่อ2นิ้วก็บวก 2.5 นะครับบวกอีกเท่าไหร่ครับบวกอีก1เมตรบวกอีก1เมตรอันนี้บวกอีก 0.5 นะครับขึ้นมาอีกบวก 0.5 ขึ้นจากพื้นนะครับต่อ2นิ้วก็อันนี้ก็คือ2นิ้วก็2นิ้วเหมือนกันนะครับตรงนี้คือจบนะครับทีนี้เรามาดูไอ้ตัว อ่างล้างหน้าว่ามีอะไรบ้างตรงนี้อันนี้เราฟิตติ้งเราจบไปแล้วถูกไหมครับของไอ้ตัวชักโครกนะครับทีนี้ชักโครกเวลาติดตั้งเวลาเราวางซึ่งเป็นคลิปที่แล้วเนี่ยผมเคย อธิบายเรื่องการวางสลีปนั้นผมจะอธิบายอีกทีหนึ่งเวลาเราวางไอ้ชักโครกเนี้ยจากผนังที่ฟินิชชิ่งหมายถึงว่าเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับมาถึงกลางเซนเตอร์ของรูของสุขภัณฑ์ที่เราติดตั้งนะครับมันอยู่ที่ประมาณที่จริงมันอยู่ที่ประมาณ 3.055 มิลก็คือเอา30ไปแล้วพูดง่ายๆ30เซนนะครับอย่างเซนเตอร์ก็คือ30เซนนะครับมันถึงจะพอดีแต่ถ้าสมมติว่าเราวางไม่ถึงถ้าเราไม่วางไม่ตรงตำแหน่งเราก็เวลาติดตั้งไอ้ตัวสุขภัณฑ์รูก็ไม่ตรงกับท่อเพราะนั้นพอไม่ตรงกับท่อเนี่ยมันก็จะ เวลาเราฝัดน้ำหรืออะไรพวกเนี้ยมันก็จะไม่ตรงเหมือนที่ผมเคยเล่าเหตุที่บ้านผมว่าพอฝัดเป็นนานๆแล้วมันจะซึมเพราะนั้นตรงเนี้ยเป็นเรื่องสำคัญเราต้องวางให้มันตรงนะครับเราต้องไปเช็ครุ่นสุขภัณฑ์ว่าสุขภัณฑ์ที่เราจะติดเนี่ยไอ้รุ่นเนี้ยมันห่างจากผนังจากรูเซนเตอร์ของที่น้ำลงอ่ะที่โสโครกมันลงเนี่ยมันเท่าไหร่นะต้องไปดูดีๆนะครับตรงนี้ผมย้ำอีกทีนึงนะครับทีนี้เรามาดูอ่างล้างหน้านะครับอ่างล้างหน้านะครับที่เราจะถอดไอ้พวกฟิตติ้งเหมือนกันนะครับก็นี่คือท่อของอ่างล้างหน้านะครับท่อของอ่างล้างหน้านะครับจากสูงจากฟินิชชิ่งแล้วเขาบอกว่าสูงอยู่ที่ประมาณ34เซนซึ่งเราก็ได้แล้วความยาวของท่อตัวนี้นะครับฉะนั้นก็คือท่อของเวสนะครับท่อเวส2นิ้วก็ประมาณ 0.34 นะครับตรงนี้ข้องอ45นะครับก็งอ45ขนาด2นิ้ว2ตัว1 2แล้วก็มี3ทางนะครับ3ทาง2นิ้ว1ตัวนะครับแล้วก็จะมีข้อลดนะครับข้อลด2ลง11ทับ4นะครับเท่ากับ1ตัวอันนี้คือเวลามันจะขึ้นท่ออากาศเวลาไอตัวท่อน้ำทิ้งเนี่ยมันจะมีท่ออากาศท่ออากาศมันก็จะมีข้อลดจาก2นิ้วเนี่ยจาก3ทางตรงนี้แล้วก็จะมีข้อลดจาก2นิ้วเป็นนิ้ว1 4นะครับนิ้ว2นะขึ้นไปข้างบนนะครับแล้วเมนข้างบนเนี่ยมันก็จะวิ่งอยู่ข้างบนอากาศตัวนี้นะครับมันก็จำมีจุดไหนมั่งอากาศมันก็จะจำนะครับถ้าจะดูในไรเซอร์ก็คือตัวนี้นะครับที่ท่ออากาศมันจะวิ่งลงมาเห็นไหมฮะมันก็จะวิ่งลงมาหาอ่างนี่คือท่ออากาศนะครับก็คือตัวตรงนี้ตัวนี้3ทางเวลาต่อก็จะต่อท่ออากาศขึ้นไปโดยเฉพาะของอ่างล้างหน้าหรือเป็นโถฉี่นะครับส่วนในตัวโถสุขภัณฑ์นะครับสุขภัณฑ์เนี่ยมันมีจั๊มอยู่ที่ท่อ
ตัวเมนอยู่แล้วถ้าเราไปเรื่อยๆนะฮะเราต่อไปเรื่อยๆตรงนี้มันก็จะมีเป็น3ทางนะครับไว้สำหรับต่อท่ออากาศขึ้นเหมือนกันนะครับอันนั้นก็มันจะไม่ต่อลงตรงนี้เป็นสุขภัณฑ์นะไม่ใช่ต่อลงจากกำแพงนี้มันก็จะต่ออยู่ตรงที่ท่อเมนนะครับไอ้ส่วนที่จะต่อขึ้นกำแพงนี้จะมี2ชนิดก็คืออ่างล้างหน้านี่1แล้วก็มีตัวโถฉี่นะครับที่จะต่อคล้ายๆกันประมาณนี้นะครับท่ออากาศขึ้นข้างบนนะครับอันนี้อุปกรณ์มีอะไรบ้างอันนี้ผมก็ถอดก็เหลืออยู่แค่นี้แหละนะที่จะใช้แผ่นนี้นะครับทีนี้เราไปดูในส่วนของไลเซอร์ที่เราจะใช้นะครับไลเซอร์ไลเซอร์ที่ขึ้นท่อตรงนี้เราคิดไปแล้วนะครับจากตรงนี้เมื่อกี้ผมคิดไปแล้วนะครับทีนี้เหลือแค่ไลเซอร์วิ่งตรงนี้นะครับไลเซอร์เราก็มาดูว่ามีท่ออะไรท่ออากาศท่ออากาศก็ท่อเว้นนะครับ2นิ้วมีความสูงของท่อที่วิ่งนะครับจากข้างล่างขึ้นมาก็อยู่ที่ประมาณ6เมตรนะครับ 6.55 นะครับเราก็ได้แล้วแล้วมีท่ออะไรบ้างทีนี้นะครับไลเซอร์ที่วิ่งขึ้นไปนะมีท่อซอยนะครับทีนี้ท่อซอยเป็นท่อ4นิ้วนะครับ4นิ้ววิ่งมาถึงระดับ 3.90 นะครับอยู่ที่ 3.90 นะครับ 3.9 ไอ้ 3.90 นะครับมีท่ออะไรทีนี้มีท่อเวสนะครับท่อเวสมีขนาดเป็น2นิ้วนะครับก็อยู่ที่ 3.90 นะครับนี่คือส่วนที่เราเพิ่มเติมนะครับที่เราจะถอดเพิ่มเติมคือส่วนนี้นะครับไลเซอร์เพราะส่วนนี้เนี่ยเราถอดไปแล้วนะเราส่วนตรงนี้เราถอดไปแล้วก็คือแปลนจากตรงนี้นี่คือส่วนตรงนี้นะครับไลเซอร์มีอะไรบ้างทีนี้เราก็มาดูนะครับที่มันจะถอดนะครับมี45 2เห็นมั้ย45กอดกันอยู่ตรงนี้2ตัว45ก็มี45องศา4นิ้วโทษนะครับมันก็มีถูกแล้ว45 4นิ้วอ๋อ45 4นิ้วเท่ากับ2นะครับแล้วก็มีฮอ45 2นิ้ว2นิ้วก็เท่ากับ2คือท่อเวสนะครับท่ออากาศนะครับเราก็ไล่มาเรื่อยๆนี้จบไปแล้วนะครับมีจุดตรงนี้ด้วยนะครับอันนี้คือเป็นก็จะใช้3ทาง Y 3ทาง PY นะครับหรือ3ทาง Y นะครับขนาด4ลง4นะครับ4ลง4นิ้วนะครับ1ตัวนะครับแล้วก็3ทาง PY 2นิ้วลง2นิ้วเท่ากับ1ตัวก็คือตัวนี้นะครับทีนี้จะมีท่ออากาศนะครับท่ออากาศตรงนี้เราถอดไปแล้วเราถอดไปแล้วตรงนี้เราถอดไปแล้วถอดกับแบบตัวนี้นะครับเพิ่งถอดไปแล้วก็จะมีตรงนี้ทีนี้ไอตัวที่มันจะจำกันนะครับนิดหนึ่งอธิบายผมจะอธิบายตรงนี้นิดหนึ่งถ้าไอฟิตติ้งตรงนี้ถ้าสังเกตดูมันอาจจะสั่งทำถึงจะทำได้แต่นี้ถ้าเราไม่สั่งทำเราทำยังไงจะท่อลงมาประมาณนี้นะครับผมจะว่าสามเส้นนะครับอันนี้ก็เป็นที่มันจะคอร์สนะครับอันนี้เราก็ต้องใส่เป็นสามทางสามทาง Y มาเจอกันมาจ้าเอกันกับตัวนี้นะครับส่วนตัวนี้เราก็ใส่สามทาง Y อีกตัวหนึ่งนะครับต้องมาจ้าเอกับตัวนี้นะครับซึ่งเราไม่มีข้อต่อ4ทาง5ทางนี้เราก็ใช้3ทาง Y ต่ออย่างนี้นะครับเห็นไหมจักใจก็อยู่ประมาณนี้นะครับดังนั้นไอ้3ทาง Y ตรงนี้เป็นท่ออากาศท่ออากาศตัวนี้เป็นท่ออากาศ2นิ้วนะครับตรงนี้จะเป็นน่าจะเป็นซอยนี้4นิ้วตัวเวสนี่2นิ้วนะครับเพราะนั้นเราก็เวลาสั่งตรงนี้นะครับตรงนี้สั่งได้3ทาง Yทำทางผิวทำทาง Y ขนาด2ลง2เท่ากับ1อันนี้3ทาง Y นะครับ3ทาง Y ทำทาง Y เท่ากับ4ลง2เท่ากับ1นิ้วอันนี้คือเมนวิ่ง4เลยลดไป2เพราะตรงนี้มันคือ2นิ้วถูกไหมครับส่วนตรงนี้2ลง2 2ตัวก็คือตัวนี้1ตัว2ตัวก็คือ3ทาง Y 2ลง2บวกอีก2ตัวก็จะได้ฟิตติ้งตรงนี้แหละนะครับ
ก็คร่าวๆนะครับส่วนของชั้นบนก็เหมือนกันนะครับพอเสร็จแล้วชั้นบนของเรารวมเสร็จแล้วเราก็เอาขนาดท่อสรุปไปเลยท่อ4นิ้วมีขนาดรวมแล้วมันได้จำนวนกี่เมตรแล้วก็เอา4หารก็เราจะได้เป็นจำนวนท่อนะครับ2นิ้ว3นิ้วท่ออากาศอะไรพวกนี้ส่วนตัวนี้เราก็จะลิดดูอีกทีนึงนะครับไอตัว45ว่า45ประเภทเดียวกันมีทั้งหมดกี่ตัว3ทางวายประเภทเดียวกันมีกี่ตัวเราสรุปแล้วเราค่อยสั่งนะครับชั้นบนก็เหมือนกันถอดเหมือนกันครับจำนวนแล้วเรามารวมแล้วเราก็มาใส่แล้วเราก็จะได้จำนวนท่อนะครับรวมตัวเลขนะครับทั้งหมดที่เราถอดได้นะครับทั้งหมดที่เราถอดได้ก็ตรงนี้เอามารวมกันให้หมดเลยนะครับเนี่ยพวกนี้เราก็รวมจำนวนทั้งหมดนะครับว่าท่อมีรวมแล้วเท่าไหร่ท่อ4นิ้วรวมแล้วเท่าไหร่ท่อ2นิ้วรวมแล้วเท่าไหร่นะครับเราก็พอรวมได้จำนวนเราก็เอา4หารหมดเลยนะครับ4หารถ้าสมมุติว่าได้3เส้นครึ่งเราก็ไม่ขายอยู่แล้ว3เส้นครึ่งเราก็4เส้นอะไรอย่างเงี้ยเวลาเราซื้อมาเราก็เผื่อไปนิดนึงนะครับฟิตติ้งก็เหมือนกันนะครับก็ประเภทเดียวกันมีทั้งหมดกี่ตัวเราก็เอาจากที่เราถอดแต่ละแผ่นนี่นะครับมารวมทีเดียวเวลาเราถอดเสร็จนะครับเราก็จะได้จำนวนทั้งหมดของระบบน้ำทิ้งของระบบสุขาภิบาลนะครับก็คือซอยเวทเว้นนะครับนี่คือเป็นของระบบน้ำทิ้งนะครับสำหรับคลิปนี้ผมก็จะสรุปให้คร่าวๆเพื่อเป็นแนวทางให้เพื่อนๆจะได้หัดถอดนะครับว่าเวลาเราจะสร้างบ้านเราเขียนแบบเองก็ได้เสร็จแล้วเราก็ต้องถอดอุปกรณ์จากตัวแบบนี่แหละครับไปสั่งนะครับเพื่อมันก็เรียกว่าเพื่อที่เราจะได้มีข้อมูลในการไปซื้อของนะครับเพื่อจำกัดงบประมาณของเราถ้าเราไม่มีข้อมูลไม่มีแบบเราไม่ถอดปริมาณไม่เป็นเราไปซื้อของแบบมั่วซั่วก็อาจจะเหลือหรืออาจจะขาดเกินอะไรพวกนี้นะครับส่วนเดี๋ยวคลิปตัวนี้ผมก็ถอดเกือบหมดละของระบบสุขาภิบาลซึ่งคลิปที่ผมทำไปก่อนข้างหน้านั้นเป็นระบบน้ำดีแล้วก็คลิปนี้เป็นระบบของน้ำทิ้งต่อไปเป็นจะคลิปสุดท้ายของบ้านระบบทาวน์เฮาส์2ชั้นนะครับเป็นงานระบบไฟฟ้าและสุขาภิบาลเดี๋ยวผมจะทำเป็นตัวก็เรียกว่าเป็นปริมาณราคาทั้งไฟฟ้าทั้งสุขาภิบาลมารวมว่าของประมาณของงานระบบทั้งสุขาภิบาลและไฟฟ้าเนี่ยงบประมาณเท่าไหร่ที่เราทำนะครับเดี๋ยวผมจะทำเป็น BOQ นะครับคือไอตัวปริมาณราคาให้นะเป็นคลิปสุดท้ายซึ่งเป็นคลิปจบของบ้านทาวน์เฮาส์ที่เราทำกันมานะครับที่ผมทำมาน่าจะ 19-20 คลิปนะครับซึ่งมันก็จะได้จบของระบบทาวน์เฮาส์นะครับสำหรับคลิปนี้ผมก็อธิบายคร่าวๆไว้ให้เพื่อนๆนะครับได้ไปลองถอดปริมาณวัสดุกันดูนะครับถ้าผมอธิบายผิดพลาดประการใดต้องขออภัยไว้ในที่นี้ด้วยนะครับนั้นคลิปนี้ผมขอจบเพียงแค่นี้ก่อนนะครับฝากเพื่อนๆกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ